สอนวาดนกง่ายๆสไตล์ปันเราจะเริ่มจากการวาดส่วนหัวมาก่อนเลยนะคะเสร็จแล้วก็เติมแก้มปันจะทำเป็นเส้นยึกๆแบบนี้นะคะมันจะได้ดูเป็นขนฟูๆเนาะนี่ตรงนี้ก็ปากแล้วก็ตาอีกข้างหนึ่งนะคะเสร็จแล้วก็เติมแก้มเข้าไปแบบนี้เลยต่อมาก็จะเป็นส่วนปีกนะคะปันก็จะวาดลงมาแบบนี้ทรงคล้ายๆใบไม้เลยนะคะวาดออกมาแบบนี้ได้เลยแล้วก็เติมยึกๆเข้าไปแบบนี้คร่าวๆไม่ต้องเอาเป็นแบบดีเทลขนนกมากก็ได้นะคะเพราะว่าเราวาดแบบง่ายๆเนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวนะคะนี่ส่วนนี้ก็จะเป็นหางปึ๊บ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 อ่ะประมาณนี้ปึ๊บแล้วก็เติมเท้าของนกเข้าไปประมาณนี้นะคะสองข้างเลยนะแบบนี้เติมเล็บให้เขาด้วยนะคะแล้วก็วาดปีกอีกข้างหนึ่งค่ะเสร็จแล้วก็จะมาเติมแก้มแดงๆกันแบบนี้นะคะด้วยสีไม้เติมไปเลยนะคะระบายด้วยน้ำหนักเบามือนะคะปันจะไม่ได้กดน้ำหนักมือเท่าไหร่นะเพราะว่าอยากได้ฟิลแบบฟุ้งๆนะคะเสร็จแล้วก็ตกแต่งได้ตามใจชอบเลยค่ะใครชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ปันด้วยนะคะบ๊ายบาย